ืออันนั้นปีใหม่เป็นการที่ปีใหม่เขียนถูกไหมคะค่ะแล้วก็เขียนด้วยแล้วปีใหม่ก็ห่วงค่ะแล้วก็คือก็ให้เขาตอนนั้นเขาก็วิดีโอคอลกันแล้วนะกับอาจารย์คืออาจารย์รักก็เจอกันมาทุกๆปีอะไรเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์ก็จะแบบคืออารมณ์เป็นห่วงด้วยแหละค่ะแอปก็เข้าใจค่ะแล้วก็อาจารย์ก็เหมือนเริ่มแบบปิดประตูเรื่องความรักไปเรื่อยๆแต่ละปีอะไรเงี้ยแอปก็ยังแกล้งแต่อาจารย์ว่าอันนี้ดูดวงหรือว่าเป็นห่วงคะคือรู้อารมณ์อาจารย์เขาก็รักและห่วงค่ะแต่ความรู้สึกเนี่ยเป็นตามที่ทุกวันนี้ไม่ได้ตรงนั้นนะคะรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆมันคือลูกและงานแบบครอบครัวและงานแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นมันจะมีเข้ามามีก็ดีไม่ดีก็อย่ามีก็แค่นั้นเองไม่ได้อะไรค่ะไปโสดอย่างนี้ว่าตลอดชีวิตหรือเปล่าเริ่มโสดอ่ะแม่อ๋อก็ถามอาจารย์หรือเปล่าหรออาจารย์เขาพูดเลยใช่ไหมไม่ทันได้ถามเลยเราก็เอาแบบรับเฉพาะสิ่งที่แบบฟังแล้วมีความหวังโอเคดูไปแค่ส่วนหนึ่งขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ที่เขียนอ๋อค่ะได้อะไรนะคะได้สอบถามอาจารย์อันนั้นปีใหม่เป็นการที่ปีใหม่เขียนถูกไหมคะค่ะแล้วก็เขียนด้วยปีใหม่ก็ห่วงค่ะแล้วก็คือก็ให้เขาตอนนั้นเขาก็วิดีโอคอลกันค่ะก็อัปเดตกันใช่ค่ะก็จะอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วค่ะ